เพื่อนๆพี่น้องข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมได้มีการสื่อสารข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออกไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมงานของผมทุกคนในกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะคุณหมอพยาบาลและผู้ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรือเจตนาที่จะตำหนิใครเลยผมมีแต่ความชื่นชมมีความศรัทธาและเคารพในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่ซึ่งเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงมากวันนี้ผมอาจจะมีความกดดันแล้วก็ไม่ทันได้ฟังคำถามให้ดีแล้วไปตอบคนละเรื่องกับคำถามผมได้รับรายงานว่ามีแพทย์ที่ติดเชื้อ 3-4 คนซึ่งเมื่อผมทราบว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้ติดเชื้อจากการให้การดูแลรักษาคนไข้ไม่ได้ติดเชื้อจากคนไข้ว่างั้นเถอะนะครับผมก็ต้องการจะสื่อสารว่าพวกเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากในการให้การดูแลคนไข้โควิดเพราะฉะนั้นเราจะป่วยไม่ได้เราจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างเราจะต้องรักษาตัวเองซึ่งผมใช้คำว่าเซฟตัวเองนะครับให้มีความปลอดภัยเพื่อที่เราจะได้รักษาคนไข้ได้ผมมีความห่วงใยในสุขภาพของหมอและพยาบาลครับเพราะท่านคือมือไม้แขนขาของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะทำงานปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือการจัดหาอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยปลอดจากการติดเชื้อเวลาท่านทำงานผมให้คำยืนยันครับว่าทุกเวลาทุกนาทีที่ผมได้พบหรือมีโอกาสพูดกับคนที่สามารถจัดหาอุปกรณ์เช่นชุด PPE หน้ากาก N95ถุงมือถุงเท้านะครับมาเพื่อเสริมกับชุดปลอดเชื้อนี่ผมใช้เวลาทั้งหมดกับการนี้ครับเพราะว่าผมมีความเป็นห่วงพวกท่านทุกคนวันนี้ถ้าผมสื่อสารไม่ดีผมต้องขออภัยจริงๆผมอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารในช่วงนี้เพราะว่าความกดดันก็เยอะนะครับจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้ขอให้ท่านได้มั่นใจครับว่าผมมีความเป็นห่วงพวกท่านทุกคนและผมต้องการให้พวกท่านประสบความสำเร็จเราชนะโรคโควิดด้วยกันผมถือโอกาสนี้นะครับพูดว่าผมเสียใจในสิ่งที่ผมสื่อสารไม่ผ่านแต่ผมจะปรับปรุงตัวแล้วก็ขอให้ท่านได้ให้โอกาสผมขอให้มั่นใจว่าผมไม่มีเจตนาร้ายใดๆกับพวกท่านเลยมีแต่ความรักความห่วงใยขอให้มั่นใจครับขอบคุณครับ